เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ครับหลังจากที่กรีดขอบหาไปแต่ว่าอาจสิบ่งามปานใดเด้อครับผมสวัสดีครับมื้อนี้มาเปลี่ยนปีกวาล์วเด้อครับผมหลังจากติดปีกมันหักขอบนะครับเนาะก็เลยมาเปลี่ยนนี่ครับผมเดี๋ยวมารอชมนะครับว่าเปลี่ยนปีกแล้วสิเป็นจังได๋นะครับผมได้ครั้งนึงแล้วครับผมเดี๋ยวรออีกครั้งนึงนะครับนี่ปีก2เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่เดี๋ยวเราจะปล่อยมันแห้งนะครับเนาะนี่ครับผมก็จะปล่อยมันแห้งเราสิกรีดผ่าแล้วก็ไปล่องเทสโอ้มื้อนี้ลมดีครับผมคุณนะครับลมบ่แห้งน่าจะเป็นลมฝนคุณนะครับนี่คือปีกเก่าครับผมนี่นะครับนี่มันหักก็เลยเปลี่ยนออกตอนนี้ก็เปลี่ยนปีกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะรอกรีดขอบผ่านะครับเนาะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปเลยครับผมก็ที่ออกมาเป็นได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ครับหลังจากที่กรีดขอบหาไปแต่ว่าอาจจะต้องงามกันได้ด้วยครับระวังปีกกันหน่อยนะครับเนาะพยายามไม่ถึงขาหลังจากที่เปลี่ยนปีกกลางนะครับปีกมันหักครับผมสภาพกับประมาณนี้แหละครับผมนะครับกระเปะคือเก่าเดี๋ยวล่อล่มนะครับช่วงนี้ก็มีแต่ฝนครับผมสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะนะครับกด Subscribe หรือว่ากดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ